ยังอยู่ที่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะวันนี้ข่าวใหญ่การเปลี่ยนโฉมการโอนเงินแบบใหม่ทั้งเรื่องของเลขที่บัญชีการโอนเงินเรื่องของทางคิดค่าธรรมเนียมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราสามารถใช้ขออภัยในอนาคตอันใกล้นี้จะสามารถใช้เลขบัตรประชาชนนะคะในการโอนเงินได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะกับบริการที่มีชื่อว่าพร้อมเพย์นี่เป็นบริการโอนเงินรูปแบบใหม่นะคะที่โอนผูกใช้วิธีการผูกบัญชีของผู้รับโอนเงินกับเลขที่บัตรประชาชนหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้ซึ่งจะทำให้ผู้โอนเงินสามารถโอนเงินให้กับผู้รับได้โดยไม่ต้องระบุชื่อธนาคารและเลขบัญชีของผู้รับโอนค่ะทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนทั่วประเทศพร้อมกัน15กรกฎาคมนี้และเริ่มระบบพร้อมเพย์นี้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะครับผมก็จะสามารถผูกบัญชีนะครับสูงสุดได้4บัญชีคือใช้เลขบัตรประชาชนเนี่ยผูกได้ไม่เกิน1บัญชีส่วนหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยสามารถผูกได้ไม่เกิน3บัญชีรวมแล้ว1คนนะครับสามารถทำได้ถึง4บัญชีด้วยกันขณะที่คุณปรีดีดาวฉายครับประธานสมาคมธนาคารไทยก็บอกว่าเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์เนี่ยนะฮะจะไม่มีการแยกรายการเป็นแบบข้ามเขตในเขตหรือว่าแบงค์เดียวกันหรือว่าต่างแบงค์นะครับแต่จะมีการคิดตามวงเงินถ้าสมมุติว่ามีการโอนมีการทำธุรกรรมกันไม่เกิน 5,000 บาทต่อ1รายการอันนี้เขาบอกว่าฟรีเลยถ้าเกิดว่าอยู่ที่ 5,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30,000 บาทจะคิดค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่เกิน2บาทต่อครั้ง 30,000 บาทขึ้นไปจนถึงไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน5บาทต่อครั้งและถ้าเกิดว่ามีการทำธุรกรรมกันมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไปเขาก็จะมีการคิดวงเงินนะครับสูงสุดที่กำหนดเนี่ยไม่เกิน10บาทต่อรายการด้วยกันแล้วก็จะมีเรื่องของบริการนะครับที่จะต้องมีหลักฐานต่างๆก็ยืนยันนะครับว่าบริการพร้อมเพย์มีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนลดความเสี่ยงด้านการพกพาเงินสดผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีของตนเองพร้อมกับยืนยันนะครับว่ามีความปลอดภัยในการตรวจสอบตัวตนและความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ลงทะเบียนรวมไปถึงเจ้าของหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่เอามาผูกติดเอาไว้กับบัญชีของแบงค์ด้วยครับในส่วนของข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนะครับในวันเปิดบัญชีนะครับก็ผู้เปิดบัญชีก็ต้องให้อยู่แล้วเพราะธนาคารพาณิชย์เองก็มีหน้าที่ทำ KYC ที่เรารู้กันอยู่ว่าเรื่อง Know Your Customer นะครับก็ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นโดยหลักก็มีอยู่แล้วนะครับมีกระบวนการในการที่จะป้องกันเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าโดยปกติเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยทางการพาณิชย์เองเนี่ยไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยได้นะครับส่วนใครที่มีมากกว่า4บัญชีเดี๋ยวว่าอีกทีนึงเพราะว่าเต็มที่ได้แค่4บัญชีเท่านั้นนะครับก็ติดตามธนาคารที่คุณผู้ชมใช้บริการอยู่นะคะว่าจะเปิดให้รับลงทะเบียนได้เมื่อไหร่บ้างในขั้นตอนแบบไหนเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ